ประเด็นต่อมาเนี่ยเรื่องรัฐาธิปัตย์วันนี้โฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับนายสัตวแพทย์เนี่ยผมว่าเขาเข้าใจอะไรจะโดยเข้าใจอย่างไรเนี่ยน่ากังวลมากผมไม่รู้ว่าบรรยากาศในสภาพการประชุมเนี่ยมันทำหรือมันแสดงให้เห็นว่าอำนาจรัฐมันเบ็ดเสร็จแล้วคือคำว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยปกติรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ใช้กันคือมันใช้ไม่ได้ด้วยเพราะคนละทฤษฎีคนละปรัชญาทางการเมืองรูปแบบและไม่มีใครเคยอธิบายเพราะว่าคำว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยซึ่งความจริงจะถูกผิดยังไม่รู้ทีแต่ว่ามีคำพิพากษาฎีกาหนึ่งที่ถูกหยิบยกมากล่าวอ้างว่าผู้ยึดอำนาจหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจได้เป็นรัฐาธิปัตย์และก็ยึดมาเป็นแนวทางคือคำว่ารัฐาธิปัตย์โดยคณะยึดอำนาจเนี่ยเขาสามารถยุบได้ทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะยุบได้รวบมาไว้ที่ตัวเองได้หมดสามารถใช้อำนาจนะครับทั้ง3ทางนี้มาอยู่ที่คนคนเดียวของคนที่เป็นรัฐาธิปัตย์ครับแต่วันนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะโดยวิธีเข้ามาอย่างไรก็ตามมาแถลงเรื่องความเป็นรัฐาธิปัตย์นี่น่ากังวลปัญหาว่าภายในเป็นยังไงปัญหาไม่ใช่ปัญหาว่าป่วยหรือเปล่าคิดอะไรทำไมถึงพูดแบบนั้นคือหมายความว่าคุณเอาอะไรมาอธิบายเพราะว่าหลักเนี่ยเราจะไม่เคยได้ยินรัฐบาลนายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยใครจะมาพูดถึงความเป็นรัฐาธิปัตย์มีหนำซ้ำเวลาที่คณะรัฐประหารเนี่ยใช้คำว่ารัฐาธิปัตย์ก็จะถูกเปรียบเทียบการทำหน้าที่ขององค์พระมหากษัตริย์ในฐานะรัฐาธิปัตย์หนึ่งเดียวแต่ใช้อำนาจผ่านฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการซึ่งนะครับคณะรัฐประหารเองก็พยายามจะสลัดตัวจากการเป็นรัฐาธิปัตย์ซ้อนรัฐาธิปัตย์ใช่ครับในวันที่มีการยึดอำนาจประเทศก็มีรัฐาธิปัตย์เป็นสองนะใช่ก็คือองค์พระมหากษัตริย์และหัวหน้าคณะรัฐประหารหัวหน้าคณะรัฐประหารเองเนี่ยก็ต้องการจะเลี่ยงคำนี้เหมือนกันนะครับด้วยการขอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าก็ใช่ไงเพื่อตัวเองจะไม่ได้อยู่ในฐานะของการเป็นรัฐาธิปัตย์เพราะเนี่ยนะครับเพราะพอทันทีที่ยึดอำนาจเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็1139และก็ขณะเดียวกันนิรโทษกรรมตัวเองนี่ก็ว่าไปแต่ว่าหลักเนี่ยนะครับที่เขาจะต้องรีบให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเนี่ยเพราะต้องการจะสลัดความเป็นรัฐาธิปัตย์ออกจากตัวเองแต่อำนาจหน้าที่ยังอยู่ครบนะใช่คำสั่งประกาศนะครับที่ออกประกาศในแต่ละฉบับเนี่ยหรือแม้กระทั่งการใช้อำนาจตามรูปแบบต่างๆในการยึดอำนาจผมแปลกใจวันนี้เนี่ยแปลกใจจริงๆก็คือหมายความว่าหนึ่งผมไม่เคยได้ยินชื่อคนนี้นะครับแต่ว่าพอมานั่งแถลงเนี่ยในตามโฆษกรัฐบาลเป็นครั้งแรกพูดถึงรัฐบาลนี้เป็นรัฐาธิปัตย์แม้ว่าจะเปรียบเปรยเรื่องคำสั่งประกาศของคสช.ถ้าไม่ต้องอะไรที่ไม่แจ้งว่าจะใช้ต่อเนี่ยวันที่9ตุลาเลิกแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นมติคณะรัฐมนตรีก็คือมติคณะรัฐมนตรีครับแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าถึงขั้นว่าประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์บัดนี้เนี่ยนะครับเราบริหารโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารชุดใหม่นั่นเนี่ยคือถามว่าอำนาจบางอย่างเนี่ยนายกสั่งไม่ได้ใช่ต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรีใช่เอาแต่งตั้งข้าราชการระดับ10เอา10เป็นต้นไปเนี่ยเป็นมติคณะรัฐมนตรีนายกเนี่ยสั่งไม่ได้ทีนี้เนี่ยนะครับทางโฆษกรัฐบาลก็ถ้าต้องการยังก็ว่าต่อนะตามสบายก็เอาหาความสำราญตามสบายก็อย่างที่บอกว่าเราก็นายสัตวแพทย์รองประธานสภาคนแล้วก็นี่โฆษกรัฐบาลถือว่าแจ้งเกิดก็แล้วกันนะครับอธิบายเรื่องความเป็นรัฐาธิปัตย์ผมนี่นั่งอ่านก็พยายามจะเอ๊ะคุณไปอยู่ที่ไหนมานะครับจะโดยความเข้าใจนะครับจะหลักรัฐศาสตร์นิติศาสตร์อย่างไรเนี่ยแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับและเนี่ยนะครับที่ประจักษ์
และก็ได้มีการใช้ในประเทศนี้ รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐาธิปัตย์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพยายามอธิบายเนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่ารัฐบาลนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านมาโดยการโหวตเข้ามาโดยการควบคุมสถานการณ์นะนะครับบัดนี้ข้าพเจ้าได้ยึดอำนาจไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณจะไปแถลงนโยบายทำแมวอะไรในสภาถ้าคุณเป็นรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์คุณไม่สนใจใครคุณตั้งใครก็ได้ยังไงก็ได้จะปลดใครก็ได้ประหารใครก็ได้นะครับเวลาที่คณะยึดอำนาจมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ไปคิดภาษาเสียใหม่แต่ก็สนุกดีนะได้คนปากเป็นนี่มาเพราะเวลาก่อนหน้านี้ก็ให้ข่าวว่าเอาคนที่ไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองมากนะครับไม่เป็นไม่ได้แบบนักการเมืองมาเป็นโฆษกรัฐบาลพูดงานวันแรกงานเข้าเลยเนี่ยตัวพ่อเลยตัวพ่อตัวพ่อลัทธิการงานเข้าเลยตัวพ่อนิยมอันนี้หนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เคยเห็นหน้าเขานะแล้วก็เราก็ในการเมืองก็เนี่ยเพิ่งเห็นตัวตนเขาในตอนที่เขาเป็นโฆษกรัฐบาลแต่ไม่เคยเจอตัวครับแต่ผมบอกว่าไอ้ทัศนคติแบบนี้เนี่ยแค่จุดสตาร์ทนี่ก็เป็นปัญหาแล้วดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ